มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้นะเรื่องรายงานพิเศษของสำนักข่าวอิสรานะครับที่ไปอ้างอิงแหล่งข่าวเป็นสำนักข่าวจากประเทศมอนเตเนโกรสำนักข่าววิเจสติกของมอนเตเนโกรนะครับลงรายงานพิเศษไว้28กุมภาพันธ์พูดถึงอาคาร2หลังที่ถูกก่อสร้างแล้วก็ทิ้งร้างเอาไว้ในพื้นที่บนเกาะสเวตินิโกล่าพื้นที่ใช้สอยรวมน่าจะประมาณ900ตารางเมตรนะครับเกาะนี้อีกชื่อนึงก็คือเกาะเซนนิโคลัสที่ได้ชื่อว่าเป็นฮาวายของมอนเตเนโกรอยู่ใกล้กับเมืองบุตวาทางตอนตกเฉียงใต้ของมอนเตเนโกรมีบริษัท Global TS Montenegro ของทักษิณชินวัตรหรือว่าโทนี่วูซัมเป็นเจ้าของสื่อที่นั่นตั้งคำถามว่าตึกแห่งนี้เนี่ยอาจจะสร้างโดยมิชอบครับเนื่องจากพื้นที่บางส่วนสร้างขึ้นบนแปลงที่อาจจะไม่ใช่ที่ดินของตนเองและรุกล้ำไปในพื้นที่คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยทางสำนักงานขออภัยสำนักเลขาธิการคุ้มครองทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุตวาส่งหนังสือด่วนพิเศษถึงนายรัตโกมิตรวิชนายกขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิเวศวิทยาการวางแผนเชิงพื้นที่และความเป็นเมืองเมื่อตุลาคมปี64ครับขอให้ปกป้องเกาะเซนต์นิโคลัสเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงแผนการพิเศษสำหรับพื้นที่ทะเลชายฝั่งและยุติแผนการก่อสร้างที่จะดำเนินต่อไปเนื่องจากจะกระทบไปยังพืชและสัตว์ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเกาะการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำการไหลของอากาศอันตรายต่อปริมาณทรายบนชายหาดสโลวีเนียที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมอนเตเนโกรย้อนกลับไปประมาณครึ่งปีก่อนครับ Global TS มอนเตเนโกรของนายทักษิณได้ขอให้ทางเทศบาลเมืองบุตวาดำเนินการให้อาคารบนเกาะดังกล่าวมีสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายพูดง่ายๆคือสร้างไปแล้วแล้วไปขอทีหลังนะจากการตรวจสอบของสำนักข่าววิจาริกพบว่ามีการร้องขอมาโดยในช่วงปี2550อาคารดังกล่าวถูกสร้างขึ้นแล้วก็มีการจ่ายภาษีอสังหาริมทรัพย์แต่ต้องมีการส่งข้อมูลการศึกษาทางธรณีวิทยาที่ผ่านการรับรองและเอกสารประกอบตามมาที่ผ่านมาเนี่ยมีคำขอลักษณะแบบนี้เกือบ 5,000 เรื่องในช่วง3ปีล่าสุดมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ดินบนเกาะแห่งนี้หลายครั้งรวมทั้งมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนมากเนี่ยจะมีบริษัทมหาชนเพื่อการจัดการทรัพย์สินทางทะเลเป็นผู้ก่อสร้างในทักษิณเองสื่อที่นั่นบอกว่าพยายามที่จะหาผู้ที่จะมาซื้อต่อบางส่วนของเกาะแต่ก็ไม่มีการยืนยันจากทางหน่วยงานแต่อย่างใดสำหรับอาคารบนเกาะดังกล่าวนะครับถูกสร้างขึ้นโดยนายเนนาร์ดยอชเยวิตนักธุรกิจจากกรุงเบลเกรดในช่วงปี2545โดยมีแผนที่จะก่อสร้างในเขตอนุรักษ์ควบคู่ไปกับรีสอร์ทท่องเที่ยวสุดหรูแต่ในปี2550เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ของมอนเตเนโกรไม่เห็นด้วยกับนายยอชเยวิตจึงได้ขายที่ดินให้กับนายสแตนโกซูโบติกนักธุรกิจชาวเซอร์เบียผู้อื้อฉาวด้วยราคา20ล้านยูโรแต่ปรากฏว่าเงินที่นายซูบติกใช้ซื้อเกาะนั้นเป็นเงินกู้จากนายอาโคคูดาโนวิชเจ้าของธนาคารปราวาแบงกาและเป็นน้องชายของนายไมโลดูคาโนวิชหัวหน้าพรรค DPS คนปัจจุบันก็คือพรรคประชาธิปัตย์ของมอนเตเนโกรนะครับนายซูบติกตั้งใจว่าจะสร้างทางเดินจากส่วนที่เป็นเมืองบนเกาะมีทั้งโรงแรมวิลล่าและท่าจอดเรือ2แห่งตามแนวกำแพงเมืองเก่าแต่เมื่อซูบติกไม่ชำระคืนเงินกู้กับธนาคารก็เลยพยายามขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว2ครั้งแล้วก็ล้มเหลวทำให้ไม่มีภาระผูกพันกับทางบริษัทของนายซูโบติกจนกระทั่งสุดท้ายก็คือขายต่อมาให้กับบริษัทของนายทักษิณนั่นแหละไม่นานนักเนี่ยทางธนาคารก็เลยถอนสถานะการจำนองของเกาะออกไปเพราะคุณทักษิณไปซื้อมาแล้วนะครับในทักษิณนั้นได้รับสัญชาติมอนเตเนโกรด้วยขั้นตอนพิเศษช่วงปี52แม้จะถูกพิพากษาคดีทุจริตในประเทศไทยแต่ก็ได้ไปเป็นแขกประจำย่านสเวติสเตฟานในเมืองบุตวานานหลายปีหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งนายกปี49ที่หนีออกไปจากนอกประเทศนะครับหลบหนีโทษจำคุกในข้อหาทุจริตแล้วก็ไปอยู่ในที่มอนเตเนโกรมีรายงานว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับนายไมโลดูคาโนวิชอดีตนายกของมอนเตเนโกรด้วยนะและในช่วง1ปีหลังจากที่นายทักษิณไปเป็นเจ้าของเกาะเนี่ยรัฐสภามอนเตเนโกรใช้แผนมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเมืองให้กับเกาะแห่งนี้ด้วยการสร้างโรงแรมขนาด500ห้องท่าเทียบเรือ50แห่งและบริษัทที่ดำเนินการก็บริษัทของคุณทักษิณนั่นแหละแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าพยายามจะขายอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ทำให้ทางสำนักเลขาธิการคุ้มครองทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุตวาที่มีรองเลขาธิการพรรคเดโมแครตของมอนเตเนโกรเป็นเลขาธิการต้องส่งหนังสือให้ส่วนกลางเนี่ยช่วยกันปกป้องเกาะเซนต์นิโคลัสเนื้อหาตอนหนึ่งของหนังสือบอกเล่าถึงเกาะสเวตินิโกล่าหรือว่าเกาะเซนต์นิโคลัสว่าเป็นเสมือนหัวใจของเมืองบุตวา
มีระยะห่างจากตัวเมืองเก่าเนี่ยไม่ไกลเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลเอเดียติกทางตอนใต้พื้นที่47เฮกตาร์ 90% เป็นป่ารอบเกาะเต็มไปด้วยชายหาด840เมตรอุดมไปด้วยพืชและสัตว์เป็นสวรรค์สำหรับนกและผู้ที่ทำกิจกรรมล่าสัตว์ขนาดเล็กในช่วงทศวรรษปี2560มีการนำกวางเฟอโรมาปล่อยไว้ที่เกาะปัจจุบันเป็นชายหาดยอดนิยมสำหรับคนในประเทศและก็นักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจึงอยากให้มีการจัดการเรื่องของอาคารผิดกฎหมายให้เรียบร้อยด้วยครับค่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงค่ะคุณกรจติกาวณิชหัวหน้าภาคหัวหน้าพรรคกล้าเนี่ยออกมาแสดงความไม่สบายใจคือสภาล่มบ่อยยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยช่วงนี้ที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยพรรคกล้าเองก็เคยเสนอแล้วว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาสภาล่มเป็นยังไงแล้วเขาก็อยากจะเสนอสะท้อนไปยังกรรมธิการของสภาจะได้แก้ปัญหาร่วมกันนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณกรพูดถึงกรณีความไม่จริงใจของสภาในการพิจารณาเพื่อจะแก้ปัญหาสภาล่มซ้ำซากคือก่อนหน้านี้เนี่ยว่าที่ผู้สมัครของพรรคกล้ากรุงเทพก็คือคุณพงพลยอดเมืองเจริญเขาไปรวบรวมรายชื่อจาก change.org ได้เป็นหมื่นรายชื่อเลยนะคะแล้วก็ไปยื่นต่อกรรมธิการกิจการสภาค่ะเพื่อแก้ปัญหาสภาล่มซ้ำซากและในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยคือมันล่มไป16ครั้งแล้วอ่ะคุณผู้ชมคุณพงพลเนี่ยมาเล่าให้คุณกรฟังค่ะบอกว่าเมื่อ15มีนาคมเนี่ยมีจดหมายจากรัฐสภาว่าเอาละเชิญไปชี้แจงแนวทางแก้ไขต่อกรรมธิการกิจการของสภาก็คือไปยื่นจดหมายแล้วเขาตรวจสอบอะไรเรียบร้อยเขาก็เชิญคุณพงพลไปซึ่งปรากฏว่ากรรมธิการเปิดโอกาสให้ชี้แจงแค่ไม่กี่นาทีโดนเกมการเมืองเก่าตั้งแง่ทักท้วงไม่ว่าจะเป็นอ้างเรื่องของระเบียบการแนะนำตัวไปจนถึงการปฏิเสธรับการพิจารณาแผ่นสไลด์ที่ทีมงานเตรียมไปแล้วก็จบด้วยการคุณกรใช้คำว่าไล่เลยนะคะไล่ออกจากห้องประชุมซึ่งกรรมธิการที่อยู่ในห้องตอนนั้นและออกแรงเตะทวงมากที่สุดก็คือกรรมธิการจากประชาธิปัตย์โดยมีกรรมธิการจากพลังประชารัฐคอยสนับสนุนทั้งหมดนี้คุณกรบอกถ้ายังไม่พร้อมจะรับฟังก็ไม่ควรทำเป็นใจกว้างเชิญเข้าไปนำเสนอตั้งแต่แรกข้อเสนอที่ยื่นไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเขาตำหนิอย่างเดียวเขาเสนอวิธีการแก้ให้ด้วยก็คือหนึ่งตัดเงินเดือนส.ส.คนไหนไม่มาแสดงตัวตัดเงินเดือนวันนั้นไปเลย2ให้ใบเหลืองขาดเกิน 10% ของการทำงานจะโดนใบเหลืองค่าโทษนี่เหมือนเด็กเลยนะคุณใบแดงจ้ะขาดเกิน 25% ของการทำงานจะโดนใบแดงก็คือถูกตัดสิทธิ์ลงส.ส.ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะสภาล่มถ้าแก้ได้มันต้องมากับความจริงใจแก้ได้ถ้าจริงใจนี่ยังไม่นับคำพูดในระหว่างการประชุมนะคะอันนี้คุณกรเล่าให้ฟังเลยนะว่าเนี่ยคุณพงพลเขาไปเจออะไรมาบ้างยกอาชีพส.ส.เหนือกว่าอาชีพอื่นจะมาลดเกียรติจากการนับเปอร์เซ็นต์ของการทำงานเหมือนอาชีพอื่นไม่ได้โอ้โหฟังแบบนี้แล้วก็คือน่าผิดหวังคุณกรบอกเกียรติอันพึงมีเนี่ยมันมาจากการกระทำที่น่าเคารพมากกว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งแต่ไม่ดำรงตนให้สมเกียรติแห่งอาชีพนั้นคุณกรก็เลยบอกว่าพรรคกล้าพร้อมจะสู้เรื่องนี้เพื่อมาตรฐานที่ดีขึ้นของนักการเมืองไทยพี่พิมพ์รู้ไหมว่าเขาประท้วงกันยังไงในที่ประชุมกรรมาธิการประท้วงครับท่านประธานผู้ชี้แจงยังไม่ได้ทำการแนะนำตัวเองต่อที่ประชุม ประท้วงครับท่านประธานข้อมูลที่ได้เอามาจากหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีความน่าเชื่อถือประท้วงครับท่านประธานตัวเลขความเสียหาย 66.8 ล้านที่อ้างมาเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ส.ส.เสียหายขอเสนอให้เอาสไลด์ของผู้ชี้แจงไปตรวจสอบก่อนแล้วค่อยเชิญกลับมาใหม่อ้าวแล้วที่ก่อนนั้นนี่ก่อนจะเชิญเข้ามาไม่ได้ตรวจสอบก่อนหรอเนี่ยสไลด์เขาเตรียมมาหลายสิบหน้าเปิดไป2หน้าแล้วไม่ได้เปิดต่อมีรายชื่อไหมว่าใครพูดไม่ได้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่สุดท้ายเขาเชิญออกครั้งหน้ามาใหม่เอาชื่อมาเปิดหน่อยดิอยากรู้คุณกรเอาชื่อมาเปิดหน่อยค่ะไม่ไหวจริงๆนะสสพวกนี้เนี่ยค่ะพูดถึงประชาธิปัตย์ใช่ไหมก็ใจไม่อยู่แล้วว่าคุณคุณอภิชัยเตชะอุบลสะเทือนไหมถ้าออกไประดับหนึ่งเลยนะเยอะจ้าในทุนพักจ้าแต่ชาอุบลจากคุณล่าสุดมีรายงานคือถ้าจำได้เนี่ยคุณอภิชัยเตชะอุบลเนี่ยแกก็คือสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่อยู่แกก็แบบบอยคอตอะไรหลายครั้งในประชาธิปัตย์แล้วก็ไอตอนที่คุณธรรมนัสเนี่ยก่อนจะโดนขับออกจากพลังประชารัฐเนี่ยก็เห็นคุณอภิชัยเนี่ยไปป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแถวนั้นด้วยหลังจากนั้นก็ไปถามว่าจะยังอยู่ไหมคะจะลาออกไหมคะแกก็ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆเลยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันมีกระแสข่าวว่าแกจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจริงไหมวันนี้ค่ะ 9:00 น.จะไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็จะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอ้าว
ไม่ได้อยู่กับคุณธรรมนัสไงมาอยู่กับพลังประชารัฐไงอ้าวไหนบอกตอนแรกจะไปเศรษฐกิจไทยไม่จ้ะจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วจะเปิดตัวตอน 4:00 น.ที่อาคารที่ทำการพรรคเลยค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะมีรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะครับอีกคนที่ออกก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์น่าจะไปอยู่กับคุณพีรพันธ์ฟารีรัฐวิภาค คือการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยที่จะเปิดตัววันที่17ก็จะมีการแนะนำต่อที่ประชุมว่านี่คือว่าที่ผู้สมัครสกของพรรคพลังประชารัฐคือสกคุณสันติพร้อมพัฒน์เลยค่ะรักษาการเลขาพรรคบอกแล้วว่าจะส่งครบ50คน50เขตแต่ว่ารายชื่อผู้ว่ามีอย่างไรก็ตามพูดถึงผู้ว่านะครับล่าสุดก็น่าจะชัดเจนแล้วแหละว่าพลเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยน่าจะกระโดดลงมาแข่งในสนามนี้ในฐานะผู้สมัครอิสระด้วยนะครับช่วงเย็นวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่าพลเอกอัศวินขวัญเมืองเรียกประชุมด่วนทีมงานฝ่ายการเมืองที่อาคารสำนักงานกลุ่มรักกรุงเทพพื้นที่เขตบางพลัดหารือเรื่องเตรียมความพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพตามทำลายจะเปิดให้สมัครกัน31มีนาจนถึง4เมษายนนะครับในการประชุมวันนั้นมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่มอบหมายภารกิจให้ดูแลแต่ละกลุ่มโซนรวมไปถึงการจัดเตรียมป้ายหาเสียงนะครับก็คาดว่าพลตรีอัศวินเนี่ยน่าจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพ 24-25 มีนาคมนี้อย่างไรก็ตามหากลาออกจากตำแหน่งเพื่อเตรียมตัวลงสมัครจริงตามกระแสข่าวคนที่จะมาดูแลกรุงเทพต่อก็จะเป็นปลัดกรุงเทพมหานครตามตำแหน่งนะครับรายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้พลตรีอัศวินจัดให้มีโครงการผอ.เขตเดินดินเพื่อให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ดูแลทุกสุขแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความระเบียบเรียบร้อยความสวยงามของบาทวิถีตรอกซอกซอยอะไรต่างๆนะให้สำรวจตรวจถนนสะพานลอยถนนสายหลักถนนสายรองแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟฟ้าสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบกรณีพบความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆเนี่ยเช่นขยะตกค้างกิ่งไม้บกบังป้ายสัญญาณป้ายจราจรทางเท้าชำรุดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็จะรายงานการตรวจให้ทราบภายใน3วันแล้วก็ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วนะครับแล้วก็มีการใช้คำสั่งผู้ว่าตั้งกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าโดยสมาชิกกลุ่มรักกรุงเทพหลายคนที่ประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสกก็ได้มีการลงพื้นที่ทุกเขตในรูปแบบต่างๆเช่นการไปช่วยชาวบ้านขุดลอกคูคลองฉีดวัคซีนโดยใช้โควต้ากทมเป็นต้นอันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นการหาเสียงล่วงหน้าอะไรอย่างไรหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยทำให้ทางจิรายุหงทรัพย์สสกรุงเทพพักเพื่อไทยพอด้วยว่าที่ผู้สมัครสกของทางเพื่อไทยยื่นหนังสือถึงมหาดไทยแล้วนะครับให้ใช้อำนาจในการสอบสวนข้อได้จริงเรื่องนี้ว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพเพื่อประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือไม่ครับคือกกต.ประกาศวันเลือกตั้งถ้าประกาศวันที่25มีนาคมถ้าสมมุติว่าผู้ว่าอัศวินจะลงสมัครเลือกตั้งคือป้องกันแชมป์เอาไว้นะต้องลาออกภายใน3วันก็คือ25 26และ27จะเป็นเดดไลน์ถ้าหลัง27ก็แปลว่าไม่ลงจะไปลาออกก็คือวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งแต่ถ้าสมมติว่าจะลงเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยอย่างที่บอกภายใน27มีนาคมต้องลาออกแต่ก็น่าจะไม่ผิดอ่ะเพราะว่าเห็นไอ้ป้ายคุณก็เห็นใช่ไหมกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วไปดูได้เลยคือลงมาขนาดนี้ยังไงก็ลงอยู่แล้วเป็นแคมเปญที่เขาทำมาสู้กันใช่บางฝ่ายบอกกรุงเทพต้องเปลี่ยนคนนี้บอกกรุงเทพเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนเราทำได้ดีกว่านี้ได้คุณสกลทีกทมกรุงเทพดีกว่านี้ได้เปลี่ยนกรุงเทพวันนี้เราทำได้แต่ไปดูจะกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วอ้าววันนี้มาแล้วค่ะตัวเลขคุณก็ 25,456 สำหรับผู้ติดเชื้อค่ะหายป่วยวันนี้ 22,217 รายเสียชีวิตสูงมากนะวันนี้77รายนะคะคุณผู้ชมรีบไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะยิ่งคนที่คุณรักผู้สูงอายุกลุ่ม608นะครับก่อนช่วงสงกรานต์เพราะว่าหลังสงกรานต์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวใช่ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คน